อธิปติงกริตวาลภติสมาธิงลภติจิตตสะเอกัคคตังอยังวุจติวิริยะสมาธิติณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวิริยะสมาธิกถาว่าด้วยสมาธิเกิดจากความเพียรเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ตั้งใจมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลวันนี้เนื่องในวันพระวันธรรมสวนะอันเป็นวันฟังธรรมโดยมีคณะที่มาร่วมฟังธรรมนอกจากคณะสามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อนณวัดประยุรวงศาวาสแล้วก็มีคณะจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธนำโดยคุณโยมอรุณีสุวรรณรักษ์ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณโยมณภัสสวรรณภัทรธัญญาหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลมีท่านสาธุชนจากส่วนราชการใกล้เคียงเช่นสำนักเทศกิจและอื่นๆพร้อมญาติโยมสาธุชนที่มาฟังเป็นประจำทั้งในพระอุโบสถนี้และที่ฟังการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์นั่งฟังเทศฟังธรรมตรงนี้ก็ดีที่บ้านก็ดีเป็นการฝึกรับการศึกษาในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าไตรสิกขาสิกขาที่แปลว่าศึกษาไม่ใช่แค่รับความรู้ในพระศาสนาสิกขาหมายถึงการฝึกหัดปฏิบัติสามเณรก็มาฝึกไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาตอนนั่งฟังอยู่เนี่ยญาติโยมก็ฝึกทั้งศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกันศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนั่งนิ่งๆสงบเป็นศีลไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาการรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิรักษาใจมั่นก็คือคิดเรื่องเดียวคือเรื่องที่พระกำลังเทศไม่คิดเรื่องอื่นเลยท่านเรียกว่าสมาธิมีคำแทนว่าเอกัคคตาแปลว่าคิดเรื่องเดียวมองมาที่พระอุปัชฌาย์กำลังเทศสามเณรก็มีสมาธิมองไปที่เดียวหรือมองพระพุทธรูปเพ่งอันนี้ก็เป็นสมาธิส่งกระแสจิตไปตามคำอธิบายคำบรรยายคำเทศนาได้ความรู้เรียกว่าปัญญาปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมะมันก็เกิดพร้อมในขณะที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งนิ่งสงบกายสงบวาจาเป็นศีลจิตสงบเป็นสมาธิจิตสว่างด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เทศนาเป็นปัญญาแต่ว่าศีลสมาธิปัญญามันจะเริ่มจากตรงไหน
บางคนมาด้วยศรัทธามาบวชภาคฤดูร้อนด้วยศรัทธามาฟังเทศด้วยศรัทธาก็ง่ายหน่อยบางคนเพราะผู้ใหญ่ให้มาบางคนเพราะกติกาข้อตกลงบางคนเพราะไม่รู้จะไปไหนมารออยู่ในโบสถ์นี้ก่อนบางคนก็เปิดเครื่องรับเพราะไม่มีอะไรจะดูเหล่านี้มันจะมีผลเป็นไตรสิกขาต่อเมื่อในขณะที่เราเปิดรับเปิดฟังเราเกิดสมาธิใจอยู่กับเรื่องที่เราชมที่เราฟังเพราะใจมันผูกมันนิ่งอยู่ตรงนั้นศีลมันก็มาเพราะไม่เบียดเบียนกันสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นบางท่านก็เข้าสู่ไตรสิกขาด้วยศีลบางท่านก็ด้วยสมาธิศีลก็คือการทำตามกฎระเบียบเมื่อให้มาก็มาเมื่อให้ฟังก็ฟังเมื่อให้กลับก็กลับทำตามระเบียบเพราะผู้ใหญ่สั่งเพราะคนสั่งเพราะสำนักงานเขาสั่งหรือเชื่อฟังระเบียบกติกาเรียกว่ามีศีลแต่การมีศีลเป็นจุดเบื้องต้นมันต้องไปสมาธิไปปัญญาบางคนมาร่วมแต่กายใจไม่รู้ไปไหนฟุ้งซ่านวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่คิดถึงโน่นคิดถึงนี่ขาดสมาธิมาแต่ตัวใจไม่ได้มาด้วยก็ไม่ได้ประโยชน์ในข้อที่สองและข้อที่สามเราจะเห็นเด็กๆเนี่ยพ่อแม่พาไปดูพ่อแม่เล่นกีฬาแข่งกีฬาบ้างแข่งดนตรีบ้างเด็กๆมันเซ็งนะไปเกาะขอบเวทีไปนั่งไปรอไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวมันก็ฝึกตามเด็กบางคนอายุ4ขวบ5ขวบเล่นดนตรีเก่งเหตุเพราะว่าพ่อแม่พาไปดูการแสดงแล้วเด็กไม่รู้จะทำอะไรตัวอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นดูไปดูมาก็เลยชอบดนตรีชอบกีฬาชอบละครเด็กบางคนแสดงละครทีวีตั้งแต่เด็กไม่ใช่อะไรหรอกสงสัยตามแม่ไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่เป็นนักแสดงแล้วตัวเองไปผูกพันไปปัวพันอยู่ตอนเกิดตอนตัวเล็กๆเนี่ยมันก็เลยเกิดสมาธิเพราะเป็นสมาธิเนี่ยไม่ว่าทำอะไรมันจะน้อมนำไปในทางนั้นเด็กบางคนไม่อยากจะเรียนหนังสือเหมือนเราบางคนไม่อยากมาฟังเทศแต่เกิดความจำเป็นเราจะได้ยินพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นกษัตริย์ชาวกรีกเมื่อ 2,000 ปีพากองทัพกรีกตีมาจากยุโรปมาเปอร์เซียอิรักอิหร่านมาจนถึงอินเดียรบเก่งมากตอนเด็กๆไม่สนใจอะไรเลยนะเอาแต่ฟันดาบวัยรุ่นก็ขี่ม้าไม่เรียนหนังสือแต่อเล็กซานเดอร์เจ้าชายอเล็กซานเดอร์เนี่ยถูกบังคับให้เรียนแล้วกลายเป็นคนที่รักหนังสือตอนหลังลบชนะไปที่ไหนตั้งห้องสมุดที่นั่นห้องสมุดโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อห้องสมุดอเล็กซานเดรียโดนไฟไหม้ไปหมดแล้วเป็นห้องสมุดที่อเล็กซานเดอร์ตั้งไว้ตอนลบชนะไปทางอียิปต์ไปอะไรหลังอเล็กซานเดรียนี่เ
แล้วทำไมเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ถึงซึ่งชอบขี่ม้าฟันดาบหันมาสนใจอักษรศาสตร์ก็เพราะว่าตอนที่เป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นหน่อยๆเนี่ยใครสอนก็ไม่ได้อาจารย์คนไหนสอนอเล็กเจ้าชายอเล็กซานเดอร์เป็นชวนฟันดาบเอาดาบจริงไล่ฟันอาจารย์ใครก็ไม่กล้าสอนอาจารย์ลาออกกันเป็นแถวจนพระราชบิดาชื่อพระเจ้าฟิลิปส์อยู่ที่เมืองมาซิโดเนียได้ส่งสารไปอัญเชิญไปเชิญนะครูที่เก่งที่สุดในสมัยนั้นชื่ออริสโตเติลเป็นนักปราชญ์เก่งมากให้อริสโตเติลไปสอนเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ที่มาซิโดเนียอริสโตเติลก็เดินทางจากกรุงเอเธนไปที่มาซิโดเนียไปถามว่าทำไมเด็กคนนี้ไม่เรียนหนังสือมันดื้อพ่อบอกนะพระราชบิดาบอกมันดื้อมันไล่ฟันคนนั้นคนนี้สอนยากไม่มีใครสอนเลยครูบาอาจารย์ลาออกกันเป็นแถวอริสโตเติลก็บอกพระราชบิดาของอเล็กซานเดอร์ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้ข้าพระองค์สอนนะขอทำตามกติกาของครูคืออริสโตเติลเท่านั้นพ่ออย่ามายุ่งนะอย่าใช้สิทธิ์ของพระเจ้าแผ่นดินมาแทรกแซงพ่ออยู่ส่วนพ่อลูกมาเป็นลูกศิษย์ก็แล้วกันครูสั่งให้ทำอะไรต้องทำเพราะพิจารณาเห็นว่าเจ้าชายอเล็กซานเดอร์เรียนหนังสือไม่ได้เพราะไม่อยู่ในระเบียบวินัยใครว่าไม่ได้เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินดื้อไม่มีศีลศีลแปลว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยสั่งอะไรก็ดื้อเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อริสโตเติลครูทำก็คือหาห้องเหมาะๆสักห้องหนึ่งไม่ใหญ่มากมีหน้าต่างประตูมีอยู่ทางเดียวเข้าออกทางเดียวจับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ใส่เข้าไปในห้องนั้นล็อกกุญแจข้างนอกไม่ให้ออกมาล็อกเลยโอ้เจ้าชายพยศมากทุบประตูมือทุบประตูหน้าต่างจะออกมาก็ไม่มีใครปล่อยเพราะอริสโตเติลเอาจริงอเล็กซานเดอร์พยศไปพยศมาหมดแรงเหนื่อยนั่งหอบอยู่หน้าประตูข้างในพอหิวเขาก็ส่งอาหารให้กินสอดมาใต้ประตูมองไปมองมาเอ๊ะทำอะไรดีไม่มีคนให้คุยไม่มีดาบให้ฟันไม่มีม้าให้ขี่อยู่คนเดียวมองซ้ายมองขวาไปที่ฝาผนังอริสโตเติลที่เป็นครูได้เขียนเป็นตัวหนังสือเอาไว้อัลฟาเบต้าภาษาเราก็กอไก่ขอไข่นะขอควายอย่างเงี้ยแล้วก็มีช็อควางไว้ให้เขียนคัดเลยมือแล้วก็ทำโจทย์เลข2บวก2เท่ากับ4บวก4เท่ากับให้เติมอเล็กซานเดอร์เซ็งขึ้นมานั่งคัดเลยมือไอ้ช็อปที่มีอยู่เอาไว้ทำไมล่ะก็คัดลายมือตามฝาผนังอ้าวเขาให้บวกเลขก็บวกลบคูณหารทำไปทำมาเกิดสมาธิสมาธิแปลว่าคิดแต่เรื่องเดียวไม่คิดถึงฟันดาบละเพราะยังไงมันก็ไปไม่ได้ไม่คิดถึงขี่ม้าล่ะไม่คิดถึงเกมกดล่ะไม่คิดถึงโทรศัพท์ล่ะเขายึดหมดแล้วสามเณรมันก็เลยตั้งหน้าตั้งตาคัดลายมือนะ
ตั้งหน้าตั้งตาบวกเลขวาดการ์ตูนตามที่เขาเขียนไว้หมดไปหนึ่งวันเชื่องเลยนะเกิดสมาธินะลุ่งขึ้นพอโดนจับแล้วไม่มีอะไรเข้านั่งที่เขียนลายมือเลยไม่กี่วันสมาธิกับการเรียนเกิดปัญญาเรียนเก่งเลยเหมือนเด็กที่ไปนั่งขอบเวทีดูพ่อแม่แสดงใหม่ๆมันชอบเสมอไหร่พอมันดูไปดูมามันเกิดสมาธิกลายเป็นนักแสดงกลายเป็นนักพูดกลายเป็นนักกีฬานักดนตรีและเราก็บอกโอ้เด็กสงสัยมันได้เชื้อดีนะจากพ่อจากแม่ DNA มันดีไม่ใช่หรอกศีลคือการกำหนดกฎระเบียบให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วสมาธิคือใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการที่จะพัฒนาปัญญาก็คือการมีระเบียบวินัยแล้วก็การทำสมาธิการบังคับการฝืนใจเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ในเรื่องนี้นะแม้แต่สมัยโบราณเขาแต่งงานแบบคลุมถุงชนน่ะใหม่ๆก็ชอบกันเมื่อไหร่ล่ะรุ่นปู่รุ่นย่าบอกกับเด็กสมัยใหม่โดนจับแต่งงานคลุมถุงชนไม่รู้จักกันบังคับแล้วก็เชื่อผู้ใหญ่อยู่ไปอยู่มารักกันเองน่ะสมาธิปัญญาเกิดความเห็นอกเห็นใจเกิดคุณธรรมอื่นตามมาไม่นอกใจกันเหล่านี้บางครั้งบางอย่างเราก็จะต้องมีระเบียบวินัยกฎกติกาขับรถไปบนถนนเคารพกฎจราจรมันไม่กดแตรด่ากันหรอกมันไม่เฉียวชนแล้วจอดลงไปยิงกันตายกลางถนนหรอกถ้ามันเคารพกฎจราจรเคารพระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิความตั้งใจมั่นในเรื่องที่ทำมาจากศีลศีลมาจากระเบียบวินัยมาจากอะไรการใช้คำสั่งการใช้ระเบียบบังคับบ้างการปฏิบัติตามคำสั่งระเบียบบังคับนี่ต้องใช้ความพยายามเขาเรียกความเพียรเมื่อมีความเพียรมันก็จะมีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยก็จะมีสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญาเหมือนกับเราใช้ความเพียรมาจากบ้านมาฟังเทศในพระอุโบสถอยู่บ้านดีๆสบายสบายมาบวชเนนซะอย่างนั้นบวชเนนแล้วเราก็ต้องขยันใช่ไหมมีความเพียรมาอยู่วัดและพอมีความเพียรเขาให้ทำอะไรก็ทำใหม่ๆอาจจะฝืนต่อไปมันจะเกิดสมาธิสมาธิแปลว่าใจผูกอยู่กับเรื่องที่ทำเรื่องที่เรียนกับเพื่อนกับกิจกรรมบางคนไม่อยากสึกเลยนะอยู่ตรงนี้บางคนมาฟังเทศใหม่ๆก็งั้นๆแหละต่อไปต่อมาเอ๊ะมันได้อะไรมันชอบนะเกิดสมาธิเหมือนอเล็กซานเดอร์เรียนหนังสือได้เพราะฉะนั้นการที่จะฝึกคนด้วยไตรสิกขามันต้องเริ่มด้วยความเพียรดังพระบาลีที่อาตมภาพได้ยกไว้นะเบื้องต้นว่าวิริยันเจภิกขุอธิปติงกริตวาเป็นต้นแปลว่าถ้าภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิกาก็ตามทำความเพียรให้เป็นใหญ่วิริยะเนี่ยนะให้ออกหน้าให้เป็นใหญ่แล้วได้สมาธิได้ความที่จิตแน่วแน่นี้เรียกว่าวิริยะสมาธิแปลว่าสมาธิที่เกิดจากความเพียรบางคนง่ายกว่านั้นเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากความชอบคนที่ชอบฟังเทศน์เนี่ยแล้วมาฟังแล้วเกิดสมาธิจิตแน่วแน่นี่ไม่แปลกง่ายคนที่อยากบวชแล้วมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยอยู่กี่วันก็สบายเขาเรียกสมาธิเกิดจากฉันทะเกิดจากชอบ
แต่ถ้าไม่ชอบแล้วบางทีมันก็ต้องบังคับกันนะคนที่ไหนมันจะชอบเรื่องยากๆวิชายากๆเราก็ไม่อยากจะเรียนคนไข้รักษายากเราก็ไม่อยากดูแลเรื่องยากๆเรางานยากๆเราก็อยากจะทิ้งหน้าที่แต่ถ้าเราฝืนทำสักหน่อยนะพอใกล้ชิดกับคนที่มันไม่ดูแล้วยากคุยกันยากพูดไม่รู้เรื่องแต่พอใช้ฝืนใจมีความพยายามไปเจรจามันจะรู้จุดอ่อนเขาแล้วหาช่องทางได้แล้วเพราะเรามีสมาธิกับเขาใจผูกอยู่กับเขาเราก็เกิดปัญญาพูดอย่างไรเจรจาอย่างไรให้เขายอมให้ที่สร้างโรงพยาบาลมันเป็นเรื่องของความฝืนใจใช่ไหมสั่งมาเนี่ยไปเจรจาหน่อยเจรจาไปก่อนศึกษาข้อมูลลู่ทางไปสมาธิวนอยู่กับเขาเดี๋ยวเราก็ได้ช่องจิตใจมันเหมือนกระแสน้ำนะกระแสน้ำนี่ถ้าหากว่ามันไหลพร่าไปกระจายไปเหมือนน้ำฝนตกอยู่บนถนนเนี่ยมันไม่มีพลังหรอกแต่ถ้ามันไหลไปรวมกันอยู่ในท่อริมฟุตบาทสิมันรวมเป็นท่อเดียวกันทีนี้ทะลุทะลวงไปที่ไหนก็ได้ท่วมบ้านท่วมเมืองก็ได้เพราะมันไปในทิศทางเดียวกันฉันใดความคิดเราก็เหมือนกระแสน้ำมันเป็นหยดหยดเป็นจุดจุดเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้แพร่กระจายไปหมดแต่ถ้าเรารวมจิตของเราให้เป็นหนึ่งสนใจอยู่เรื่องเดียวด้วยสมาธิเหมือนสนใจเรื่องที่เทศเนี่ยมันจะทะลุทะลวงเรื่องที่เทศเรื่องยากยากบาลีอะไรต่างเดี๋ยวเราก็ชอบเดี๋ยวเราก็เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นกระแสน้ำเนี่ยมันจึงทะลุผ่านกำแพงได้นะแล้วเอาก้อนอิฐเอาเหล็กเอาไม้ไปตีกำแพงพังเปล่าๆไม้พังเปล่าๆแต่น้ำเนี่ยพอรวมเป็นกระแสเนี่ยนะเป็นจุดเดียวกันมันมีพลังนะไปตรงนี้ไม่ได้มันก็จะไปตรงนู้นซอกตรงนี้ไม่ได้ก็ซอกตรงนู้นจิตที่เป็นสมาธิเหมือนกระแสน้ำมันอ่อนจิตที่ไม่มีสมาธิมันแข็งเหมือนท่อนไม้ตีกำแพงไม่แตกเพราะว่ามันแข็งมันทื่อแต่พอจิตมีสมาธิท่านเรียกว่ามุทุอ่อนโยนกัมมนียะทำงานได้ดีคนที่จิตเป็นสมาธิจิตมันจะนิ่งมันจะอ่อนน้ำมันจึงมองหาจุดช่องในกำแพงแล้วทะลุกำแพงได้คนที่มีสมาธิเนี่ยมันฝึกฝนคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมันก็สว่างโพลงคิดออกนะแต่ถ้าเราคิดเรื่องนี้มันตันไปทำเรื่องอื่นดีกว่าทำการบ้านไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วไปดูทีวีไปดูอะไรต่างไปเล่นในที่สุดทำอะไรไม่สำเร็จแต่ถ้าจิตเรามีสมาธิเราจะปรับตัวเขาให้อยู่วัดเราก็ปรับตัวให้อยู่วัดเขาให้เรียนเราก็เรียนในที่สุดเราก็จะได้ประโยชน์อย่างการมาฟังเทศฟังธรรมวันนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้นะมาเรียนหนังสือธรรมะอาจจะยังไม่ได้ใช้แต่เรียนไปก่อนบางคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่มารู้ตอนหลังพอเรียนแล้วเออมันดีนะมันมีคุณค่านะฟังเทศตอนแรกๆก็ฟังอย่างนั้นอย่างนั้นเลยแล้วตอนหลังนี่ได้ข้อคิดสะกิดใจพอไปเจอปัญหาในที่ทำงานปัญหาในครอบครัวปัญหาในชีวิตธรรมะมันผุดขึ้นมาอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองและเราจะเตือนตนอย่างไรถ้าเราไม่เคยเรียนฟังธรรมะพอฟังธรรมะสะสมมาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมามันก็ผุดขึ้นมาเตือนตนอย่างนี้ในสถานการณ์นั้นๆมันก็จะเห็นคุณค่าของธรรมะที่เราเรียนหนังสือที่เราเรียนตอนที่เราเรียนในห้องสอบครูสอนไปกับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่มันจะเห็นคุณค่าตอนที่มันออกสอบใช่ไหมล่ะโอ้ลูกนี้จำให้มากกว่านี้จดให้มากกว่านี้ก็ยังดีเหมือนเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะมีกองคาราวานกองหนึ่งมีหัวหน้ามีกองเกวียนกองคาราวานอพยพเดินทางไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะมีกลางคืนเนี่ยเขาก็จะไปปักกระโจมแล้วก็ทานอาหารด้วยกันแล้วก็มาชุมนุมกัน
เสร็จแล้วก็ไปนอนในกระโจมของใครของมันกองคารวานกองนี้จะมีรูปปั้นเทพเจ้าเอาไว้ประจำเผ่าเอาไว้บูชาตอนเย็นกินข้าวเสร็จก็มาเหมือนกับมาสวดมนต์เย็นนะให้กับเทพเจ้าสวดกันอยู่นั่นแหละจนกระทั่งค่ำวันหนึ่งขณะที่กำลังสวดกันนี่เกิดพายุหมุนอึ้งมาเลยนะหัวหน้าเผ่าก็บอกสมาชิกทั้งหลายว่าเงียบๆนะสงสัยเทพเจ้ากำลังปรากฏองค์ไหนที่เราสวดตรวจกันเนี่ยตอนนี้ท่านจะมาให้ของดีละอย่าเอะอะไปแล้วคอยฟังดูว่าเกิดท่านจะบอกขุมทรัพย์อะไรบ้างทุกคนก็มองไปที่ไอ้พายุหมุนนะมีอยู่นิดเดียวจุดเดียวนั่นแหละมันผุดขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจฟังได้ยินเสียงดังก้องเลยนะมาจากพายุหมุนบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายฟังให้ดีนะพรุ่งนี้เดินทางไปณวางทางให้เก็บก้อนกรวดในระหว่างทางใส่กระเป๋าที่อ่านมาเจอก้อนกรวดให้เก็บใส่กระเป๋าที่อ่านมาและสู่เจ้าถ้าทำได้อย่างนี้จะทั้งดีใจและเสียใจว่าแล้วพายุก็สงบเสียงก็หายไปแม้คนที่ฟังอยู่ผิดหวังก็เยอะผู้สาสวดมนต์ให้ก็ต้องนานแทนที่จะบอกว่าจะเจอทองคำที่ไหนมาบอกให้เก็บก้อนกรวดแย่จริงๆยั่วเลยนะลุกขึ้นออกเดินทางไอ้พวกที่ยั่วเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเก็บก้อนกรวดบางคนก็เก็บบ้างไม่เก็บบ้างยังเสียไม่ได้แต่คนที่บูชาด้วยความศรัทธาเนี่ยเจอที่ไหนก็เก็บที่นั่นใส่กระเป๋าที่ติดกับอานมาไปจนกระทั่งตกค่ำไปตั้งกระโจมทานอาหารทำที่พักเสร็จแล้วก็มาชุมนุมกันหน้ากองไฟเขาให้เราหมายถึงเทพเจ้านะเขาให้เราเก็บก้อนกรวดมีใครเก็บบ้างไปเอากระเป๋ามาสิก็เอากระเป๋ามาเปิดดูต่อหน้ากองไฟล้วงเข้าไปบางคนได้ก้อนเดียวบางคนไม่มีไม่เก็บบางคนเก็บเยอะพอล้วงเข้าไปแล้วทั้งดีใจและเสียใจส่วนใหญ่นะเหมือนกับที่พระเทพเจ้าว่าจะทั้งดีใจและเสียใจดีใจก็คือพอกำก้อนกรวดเอามาต้องแสงไฟในกลางคืนมันแวววาวนะมันคือเพชรกลางวันนี่มองไม่ชัดพอต้องแสงไฟมองทะลุโอ้โหดีใจได้เพชรมาแล้วแต่เสียใจเก็บมาน้อยไปหน่อยรู้อย่างนี้นะเก็บให้เยอะกว่านี้นี่แหละเวลาฟังเทศเนี่ยเหมือนเก็บก้อนกรวดนะเก็บบ้างไม่เก็บบ้างจำบ้างไม่จำบ้างนะเวลาเรียนกับพระอาจารย์ก็เหมือนกันนะเป็นเนนะสอนปากเปียกปากแฉะเหมือนเก็บก้อนกรวดเวลาเรียนในโรงเรียนก็เหมือนกันเก็บบ้างไม่เก็บบ้างในมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันแต่ตอนที่มันออกข้อสอบสิโอ้ยนี่มันทอมันเพชรแท้ๆเลยนะรู้งี้จำมาให้มากกว่านี้มันจะได้เอทุกวิชาธรรมะที่ฟังก็พอถึงเวลามีปัญหาชีวิตช่วยเราได้เยอะเลยในการตัดสินใจในการเลือกทางเดินชีวิตไม่ติดตันในบางเรื่องเพราะจำเรื่องนี้ได้แต่เรื่องอื่นจำไม่ได้รู้อย่างนี้นะเรียนมาเยอะๆฟังมาเยอะๆเอาไว้สอนตนธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่นำมาสอนตนอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปิ้งปลาหมองอแล้วกลับนี่คำขำเจ็บแล้วจำใส่กระบาลนี่ขันไขผิดแล้วแก้กลับตัวเปลี่ยนหัวใจจะมีใครมาวอน
ไม่สอนตนเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเพชรเอาไว้มาอยู่ที่ไหนมาฟังเทศน์ฟังธรรมเก็บเอาไว้แล้วถึงเวลาเราจะเห็นว่าเพชรเหล่านี้มีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรธรรมะก็ดีวิชาอะไรก็ตามเนี่ยที่เรียนบ้างไม่เรียนบ้างเนี่ยมันมีประโยชน์นะพระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ในชาดกเรื่องกวางสองตัวกวางวัยรุ่นนะเด็กๆเนี่ยนะแม่เอาไปฝากไว้ที่อาจารย์สำนักเดียวกันเป็นกวางอวุโสโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าในอดีตเกิดเป็นกวางเฉลียวฉลาดมากกวางสองตัวไปเรียนหนังสือไม่ได้อ่านกอไก่ขอไข่นะไปเรียนวิชาอะไรนะกวางเนี่ยในสำนักพระโพธิสัตว์ไปเรียนมายามารยาของกวางภาษาบาลีท่านบอกมารยาของกวางไอ้มารยาของกวางหมายถึงอะไรหมายถึงวิชาเอาตัวเอาชีวิตรอดเวลาถูกจับเวลาสัตว์ไล่สัตว์ใหญ่ไล่กินเวลาในพรานไล่จับต้องใช้มารยาของกวางเพราะเราไปสู้เขาไม่ได้เรามันเป็นสัตว์เล็กวิ่งบางทีก็ไม่เร็วเท่าไรแล้วสำคัญก็คือสู้เขาไม่ได้เขาแค่นี้เหรอจะไปขวิดสู้กับเสือเขาแค่นี้หรือจะไปขวิดในพรานไม่ได้เอาชีวิตรอดต้องเรียนมารยาของกวางปรากฏว่าไอ้ลูกศิษย์สองตัวเนี่ยนะไอ้ตัวหนึ่งก็โดดเรียนประจำเลยเรียนบ้างไม่เรียนบ้างบอกแม่เดี๋ยวจะไปเรียนขาดเรียนไอ้ตัวที่สองตั้งใจเรียนนะสอนอะไรก็ต้องตั้งใจจดจำหมดจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งฝูงไปหากินปรากฏว่าโชคร้ายไอ้ตัวที่เรียนสองตัวเนี่ยมันยังเล็กอยู่เนี่ยนะทะเลทะล่าไปติดบ่วงในพรานติดกับคนละมุมนะไอ้ทางมุมโน้นติดไปตัวหนึ่งมองไม่เห็นกันหรอกอีทางมุมนี้ติดอีกตัวหนึ่งเพราะมันเล็กยังเด็กๆอยู่ไม่เคยรู้เรื่องซื่อๆซ่าๆทะเลทะล่าติดบ่วงทั้งคู่ปรากฏว่าฝูงนี้ก็เจอกระเจิงเหมือนไม่มีใครช่วยนะหนีเข้าป่าหมดเหลือไอ้ลูกกวางสองตัวอยู่คนละทิศคนละทางลูกกวางตัวแรกเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาพยายามหนีในที่สุดพอในพรานมาจับใส่กรงเอาไปเลยนะเอาไปฆ่าเอาไปขายแล้วก็ตอนหัวค่ำมาแล้วเนี่ยจับไอ้ตัวนั้นไปแล้วเดี๋ยวจะไปดูอีกบ่วงที่ฝั่งโน้นเดี๋ยวให้สว่างก่อนกลับไปก่อนก็แล้วกันก็เป็นโชคดีของกวางลูกกวางที่ขยันเรียนนะมีเวลาที่จริงถึงไม่มีเวลาก็ใช้ความรู้ช่วยตัวเองได้อยู่แต่มีเวลาเพราะว่านายพรานกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ไปดูบ่วงอีกแห่งหนึ่งมันไกลหน่อยบ่วงที่สองนี่ลูกกวางที่ขยันเรียนก็ติดบ่วงไอ้ตัวแรกโดนจับไปแล้วขี้เกียจเรียนโดนจับเดี๋ยวก็ลงงอกแกงไอ้ตัวขยันเรียนยังอยู่ในติดบ่วงในพรานตอนแรกก็ดิ้นนะดิ้นไปดิ้นมาเขาเรียกตื่นตระหนกตอนหลังตั้งสติได้มีสมาธิคิดสงบไม่ต้องฟุ้งซ่านว่าถ้าถูกจับเขาจะฆ่าเรายังไงไม่ต้องคิดตอนนี้เรื่องเดียวว่าเราจะเอาตัวรอดจากบ่วงนี้อย่างไรเราจะเอาตัวรอดจากวิกฤตการณ์นี้อย่างไรต่างหากตั้งสติคือใจอยู่กับตัวสมาธิคือคิดเรื่องเดียวตอนนี้แหละปัญหาที่ตัวถูกจับเนี่ยจะหาทางออกอย่างไรตั้งสติทำสมาธิมองไปที่บ่วงโอ้ยมันเหนียวดิ้นเท่าไรก็เลือดออกซิบแหละมันไม่ขาดเราก็ตัวเล็กในพรานมาก็จับเราใส่กรงเอาไปฆ่าแน่นอนถ้าไปคิดว่าถูกฆ่าก็ยิ่งกลัวใหญ่เสียสติเลย
แต่กวางตัวนี้เรียนหนังสือมาเยอะอาจารย์เขาสอนเลยเวลามีวิกฤตให้ตั้งสตินะตั้งสติให้ได้แล้วเมื่อสติมาก็เกิดปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดมักเกิดปัญหาปัญญามันจะเกิดได้ต้องมีสมาธิสมาธิมาจากการนิ่งคิดสงบไม่ดิ้นทุรนทุรายจนหมดแรงตายไปก่อนพอคิดไปคิดมานึกได้นะอาจารย์สอนมารยากว่างไว้เราท่องได้ฝึกได้ก็เอามาใช้สิมารยากว่างมีอยู่ว่าถ้าวิ่งหนีไม่ได้หรือต้องติดบ่วงให้แกล้งตายแกล้งตายแต่ต้องสงบนะแกล้งไม่แนบเนียนทำตาลืมบ้างหลับตาบ้างลืมตาบ้างเขาก็รู้สิในพรานมันจะรู้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ฝึกแกล้งตายนี่ทำยังไงหนึ่งขุดดินรอบๆเนี่ยให้ลึกๆขุดขิดโน่นขิดนี่ทั้งๆที่ยังติดอยู่กับเชือกเนี่ยเพื่อให้ในพรานเห็นว่ามันคงขุดจนหัวใจวายตายนะมันต้องทำเหตุหน่อยว่าดิ้นทุรนทุรายขิดนู่นขิดนี่สเปะสปะก่อนที่มันจะตายมันต้องมีหลักฐานหน่อยอันนี้เขาสอนไว้เป็นบทเรียนที่หนึ่งในสำนักตักกศิลาของกวางข้อที่สองให้นอนเหยียดขาตรงเลยนะให้นอนเหยียดขาตรงไม่กระดุกกระดิกฝึกไว้แกล้งตายบทเรียนที่สามทำลิ้นห้อยนะลิ้นห้อยนะทำเวลาตายเนี่ยไม่ต้องไปทำนะหมายถึงความมันทำ ทำลิ้นห้อยยาวเลยนะออกมานอกปากอ่ะใครเห็นก็นึกว่ามันตายใช่ไหมแล้วตาก็ต้องทำทะลนอีกนะโอ้หลายอย่างเหลือเกินถ้าไม่ฝึกนะถ้าโดดเรียนนะทำไม่เป็นเราไม่แนบเนียนแต่กวางเรานี่ทำตาสลนลิ้นห้อยไม่เท่านั้นนะที่แนบเนียนกว่านั้นมาทำอะไรรู้เปล่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดเลยเนี่ยทำก่อนตายอ่ะดิ้นรนมากเขาเรียกว่าอุจจาระแตกเลยนะปัสสาวะแตกเรี่ยราดไปหมดใครเห็นก็ต้องเชื่อแล้วนะยังไม่พออีกนะโอ้ยสำนักนี้สอนดีเหลือเกินเพื่อเอาตัวรอดให้แนบเนียนทำยังไงพ่นน้ำลายใส่ไปตามไอ้ตามขนน่ะเอาน้ำลายพ่นเป็นฟองเลยนะโอ้เหมือนกับน้ำลายฟูมปากด้วยแล้วพ่นไปตามลำตัวน้ำลายฟูมปากมันเกิดอะไรขึ้นแมลงวันมาตอมสิมาตอมน้ำลายอ่ะโอ้ยถ้าขนาดแมลงวันตอมนี่ตายแน่นอนนะโอ้มันแนบเนียนจริงๆนะสำนักนี้นี่น่าเชื่อถือมากน่าส่งลูกกวางไปเรียนปรากฏว่าทำครบเลยนะเพราะว่ามีสมาธิตอนเรียนมีสติตอนติดบ่วงดึงเอาความรู้มาใช้หมดเท่านั้นยังไม่พออีกายังมันเริ่มๆมองๆจะกินอีกอ่ะเห็นมันนอนดิ้งอีกาเชื่อเลยว่าตายนะขนาดกายังเชื่อเลยในพรานมาตอนเช้าก็เชื่อเลยไอ้โอ้ข้อสุดท้ายที่สำคัญอีกอ่ะต้องทำพุงป่องตอนที่ในพรานมาเดินมาใกล้ๆทำพุงป่องหายใจเข้าพุงป่องใช่ไหมแล้วอย่าหายใจออกนะท้องป่องเกลือเลยแหละอันนี้ทำตอนที่เขามาอย่าไปหยุดหายใจนานมากนะเอาเฉพาะตอนในพรานมาทำหุ่งป่องเลยนะในพรานมามาอันดับแรกก็โอ้โหมันตายแล้วนี่แมลงวันตอมนะมีอะไรเห็นทุกอย่างเอ๊ะมันตายจริงมันจับท้องมันดูสิท้องแข็งเลยอู้นี่มันตายไปแล้วนี่ต้องเชือดเนื้อเอาออกมาถือไปบ้านมันจะเน่าซะก่อนเชือดเลยก็ทำยังไงจะเชื่อดอ่ะก็ต้องไปหาใบตองมารองเนื้อนะแล้วก็เอาใบตองมารองแล้วก็ตัดบวมที่ขาออกแล้วก็โยกลากมาไว้ใกล้ใบตองหันไปหามีดมีดไว้ตรงไหนล่ะหาควานหาอยู่หันไปที่กวางวิ่งแนบไปแล้วรอดตายเลยนะนี่เพราะสามารถในการใช้ความรู้ความสามารถ
ซึ่งอีกตัวหนึ่งเรียนบ้างไม่เรียนบ้างรับตื่นๆไม่เคยได้เรื่องเลยโดนจับไปแต่ไอ้กวางตัวนี้ตั้งใจเรียนมีสติมีสมาธิถึงเกิดเจอปัญหาก็ไม่ตื่นตระหนกทั้งตามขั้นตอนทุกอย่างกลายเป็นว่าสิ่งที่เรียนมากับสำนักตักกศิลาของกวางนี่มันคือเพชรเช่นเดียวกันฟังเทศฟังธรรมก็ให้เก็บเป็นเพชรนะอย่าไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเสียเวลาเปล่าสมณเณรก็เหมือนการมาบวชเรียนอยู่ที่วัดต่อไปนี้ครูบาอาจารย์จะสอนอะไรตั้งใจเก็บเหมือนกับเก็บเพชรพอเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เราก็ไม่มีสมาธิใช่ไหมเราก็ไม่ขยันแต่พอเราคิดว่ามันเป็นเพชรทุกอย่างมีค่าเราจะมีระเบียบวินัยไปเข้าเรียนตามเวลามีศีลและเราก็จะใส่ใจตั้งใจเรียนตั้งใจฟังมีสมาธิพอมีสมาธิมันก็เกิดปัญญาเพราะว่าสมาธิเหมือนกับการถ่ายภาพเราต้องปรับโฟกัสที่หน้ากล้องให้มันชัดอย่าให้มือสั่นพอเราปรับโฟกัสให้นิ่งภาพมันจะชัดฉันใดใจเราถ้านิ่งจดจ่อเพ่งฟังเนี่ยนะความจำจะดีเรียนจะเก่งขึ้นแล้วก็จะได้ปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่มาอยู่ที่วัดมาฝึกสติฝึกสมาธิออกไปก็จะเรียนเก่งกว่าเดิมนะสมณเณรทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่มาจากสิ่งที่เรียกกันว่าความเพียรเราตั้งใจออกจากบ้านมาฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยความเพียรความเพียรแปลว่าขยันลงมือทำคิดอย่างเดียวไม่เรียกว่าความเพียรแต่คิดแล้วทำเรียกว่าวิริยะลงมือทำออกจากความสบายคอมฟอร์ตโซนที่โรงพยาบาลที่บ้านมาลำบากเดินทางมาด้วยความเพียรแล้วมีสมาธิผูกใจกับเรื่องนั้นพอมีสมาธิเราจะจำง่ายจิตจะอ่อนแล้วก็มีความสนุกมีความสุขกับการเรียนกับการฟังเทศแล้วเกิดปัญญาก็เอาไปใช้ได้ในการต่อมาในการอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของพระบาลีที่อาตมภาพได้ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าวิริยันเจภิกขุอธิปติงกริตตวาเป็นต้นแปลความว่าถ้าภิกษุทำสัมวิริยะความเพียรให้เป็นใหญ่ย่อมจะได้สติย่อมได้สมาธิได้เอกัคคตาความที่จิตแน่วแน่เป็นหนึ่งนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดนี้เรียกว่าวิริยะสมาธิสมาธิที่เกิดจากความเพียรดังพรรณนามาพอสมควรแก่เวลาเทศนาปริโยสานเอในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชสาด้วยเดชะบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทุกท่านทุกรูปทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความประสงค์นั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวิริยะสมาธิกถาว่าด้วยสมาธิเกิดจากความเพียรพอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา
ทันนาเสเรสันเนจังวัตปัจจัยโนจัตตารโอธรรมะอันติอายุวันโนสุขังภารังท่านธรรมยังสาธุการังกาโลมาเสสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นบุญญาลาภบุญญาเขตอันเป็นเหตุมงคลพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะตามโอกาสและเวลาที่สดับรับฟังไปนั้นได้รับเมตตาบารมีธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตรองสมเด็จพระราชนะกรรมการมหาธุรสมาคมได้โปรดเมตตาโปรดบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วก็วันนี้มีคณะสามเณรภาคฤดูร้อนนะ20กว่ารูปนะวันรุ่งกันนี้ขอเจริญพรเชิญคุณโยมแม่อรุณีสุวรรณรัตน์นะท่านประธานที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธพร้อมคณะนะคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านร่วมกันประเคนนะโยมนะลองดูว่าเป็นของใครบ้างชุดไหนแล้วก็มีคุณโยมแม่ไพเราะจันทปณิกชุดนึงนะให้โยมถวายไปยกถวายแทนเลยไหมชุดใจกันใช่ใช่ไม่ใช่พี่เลี้ยงคณะสามเณรก็พาลูกเณรกลับได้มั้งเนาะครับกลับได้ลูกใครใครดูคณะสามเณรลูกแล้วก็ญาติโยมท่านอื่นๆที่จะร่วมถวายบูชากันพระธรรมเทศนาก็ขอเจริญพรเชิญนะโยมนะเดี๋ยวให้โยมคณะนั้นก่อนได้แม่ไม่ฉี่ชุดสุดท้ายเลยแม่เพราะแม่มีภาระสนทนาแป๊บนึงชีนั่งเก้าอี้เลยลูกแม่นั่งเก้าอี้ล่ะThank you.